ถึงกับตกใจบุ๋มปนัดดาลั่นงวดนี้33ต้องมาไม่นึกว่าจะเป็นข่าวขนาดนี้ถึงกับตกใจบุ๋มปนัดดาลั่นงวดนี้33ต้องมาไม่นึกว่าจะเป็นข่าวขนาดนี้หลังทุกสำนักข่าวพร้อมใจลงข่าวความรักในอดีตตอบชัดตอนนี้รักเดียวใจเดียวหลังจากก่อนหน้านี้คุณแม่พราวเสน่ห์บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักในอดีตกลางรายการแซะว่าเคยคบซ้อน33คนแต่ถ้าไม่คอควายบ่อใบไม้100กว่าคนโดยสมัยก่อนมันไม่ได้โทรศัพท์สื่อสารอะไรได้เยอะขนาดนี้และไม่ได้คุยทุกวันซึ่งบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดบางคนก็อยู่ต่างประเทศอีกทั้งมีอยู่วันหนึ่งมีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาที่บ้านพ่อถึงขนาดต้องเปิดรับกดทิ้งเปิดรับกดทิ้งเนี่ย40กว่าสายจนเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นกระแสฮือฮาสนั่นโซเชียลรวมถึงสื่อทุกสำนักพร้อมใจกันเขียนข่าวความฮอตของคุณแม่บุ๋มล่าสุดคุณแม่พราวเสน่ห์บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีแคปหน้าข่าวของสื่อต่างๆที่เขียนข่าวเรื่องราวความรักในอดีตพร้อมข้อความว่างวดนี้33ต้องมานะคะไม่นึกว่าจะเป็นข่าวขนาดนี้คือถ้าย้อนสมัยเด็กๆคนโทรมาคุยผ่านโทรศัพท์บ้านก็เรียกว่าคบแล้วค่ะแล้วบุ๋มเองก็คุยหมดแต่พ่อเปิดสายฟังตลอดค่ะพ่อห่วงมาก555แม่ก็เลยจดไว้ว่ามีคนโทรมากี่คนแต่พอขึ้นหมู่4บุ๋มไม่คุยเลยงงกับตัวเองเหมือนกันเพราะอยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างจริงจังด้วยแหละแล้วก็โสดเดียวจนหน้าตกใจ 5,555,555 ขอบคุณทุกสื่อนะคะบะโบกในขณะที่ชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าแล้วตอนนี้ยังคบเยอะอยู่เหมือนเดิมไหมครับอีด้านบุ๋มเข้ามาตอบกลับว่าตอนนี้รักเดียวใจเดียวค่ะขอบคุณอินสตาแกรมบุ๋มปานาด้า ช็อกนางเอกดังรุ่นใหญ่ขอเลิกสาวหล่อสุดท้ายเสียชีวิตเปิดเจอคลิปหลักฐานสุดช็อกเรื่องไม่คาดฝันช็อกนางเอกดังรุ่นใหญ่ขอเลิกสาวหล่อสุดท้ายเสียชีวิตเปิดเจอหลักฐานเป็นคลิปสลิปโอนเงินแอนนาเผยเรื่องราวสุดช็อกในรายการเผ็ดมันบันเทิงอันคัดสาวหล่อป่วยด้วยโรคซึมเศร้าหลังโดนนางเอกรุ่นใหญ่เทเรื่องราวน่าตกใจนางเอกรุ่นใหญ่ดังมากพูดชื่อทุกคนรู้จักหมดในยุคหนึ่งคบสาวหล่อคนหนึ่งเป็นแฟนและยังคบสาวหล่ออีกคนหนึ่งด้วยสาวหล่อที่เป็นกิ๊กเคยมีข่าวระหองระแหงกันนางเอกดังเคยไปพูดว่าต่อให้สาวหล่อที่เป็นกิ๊กไปพูดก็ไม่มีใครเชื่อเพราะภาพลักษณ์ของฉันในวงการมันดีเหลือเกินสาวหล่อคนนี้เคยอยากออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแต่ล่าสุดเกิดเรื่องไม่คาดฝันตัดสินใจจบชีวิตลงโดยไปเจอหลักฐานเป็นคลิปและสลิปเข้าใจว่าเวลารักใครสักคนคาดหวังพออีกฝ่ายตีตัวออกห่างประกอบกับเป็นโรคซึมเศร้าทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันโดยน้องสาวหล่อเคยพูดตอนมีชีวิตว่านางเอกดังคนนี้คือทั้งชีวิตของเขาเขารักมากแอนนาบอกด้วยว่าน้องป่วยซึมเศร้ามาก่อนแล้วพอมาเจอนางเอกดังก็ช่วยให้ชีวิตมีความสุขน้องสาวหล่อทุ่มเทเงินในบัญชีหลายแสนเขาก็ให้เขารักเขาก็ให้สุดท้ายไม่ใช่เขาก็ไปต่อไม่ได้แอนนาเผยด้วยว่าตัวเองก็เคยเป็นโรคซึมเศร้าอยากฝากเตือนคนที่ซึมเศร้าอยากให้คิดว่ากว่าเราจะมีชีวิตมาได้เราใช้เวลานานมากอยากให้คิดเยอะๆขอบคุณที่มาเผ็ดมันบันเทิงช่อง8ไรวันถึงกับไหว้บอลพาพี่สีเคลียร์รายได้7หลักหมายลั่นโคถึกพร้อมผสมใจตกไปอยู่ตาตุ่มตอบทุกเรื่องไม่เคยพูดที่ไหนทิศไรวันถึงกับยกมือไหว้บอลพาพี่สีเคลียร์ล้วงลึกอารมณ์ความต้องการหลังศึกลั่นโคถึกพร้อมผสมพันเผยรายได้7หลักจริงไหมบอลเชิญยิ้มเปิดใจทิศไพรวันเผยคลิปชำแหละโซเชียล EP 0.1 ทิศไพรวันตอบทุกเรื่องราวที่ไม่เคยได้ตอบที่ไหน
ถามว่าโดนอะไรมาบ้างกว่าจะมีวันนี้อยู่มาได้ยังไงทิศไพรวันบอกเลยว่าไม่ให้ฆ่าพระอาจารย์สมปองเคยบอกแล้วเราไม่ด้อยฆ่าคนที่ว่าเราแต่เราไม่ให้ฆ่ากับคำพูดของคนเหล่านั้นตราบใดที่เราคิดว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้สร้างปัญหาไม่เดือดร้อนใครคนบอกไหนว่าจะสึกมาดูแลแม่ไงไม่เห็นดูแลไปเที่ยวระริกระรีควงสองแต่เรารู้เราทำอะไรอยู่เราทำงานเพื่อให้ได้เงินนี่แหละรักษาแม่ไม่ได้ใช้ใบไม้นะตั้งแต่อยู่ในผ้าเหลืองจนสึกออกมาพูดเลยพี่สีทำไมถึงแซดบอลประกาศถ้าวันนี้ต่อสายคุยกับพี่สีได้ไหมทิศไพรวันบอกได้อยากคุยด้วยเหมือนกันต่อสายคุยพี่สีถามทำไมแซดทิศไพรวันพี่สีปลายสายบอกไม่มีใครวันก็เหมือนพระมหาสมปองผมรักเท่ากันถามว่าจริงไหมชอบโพสต์ว่าเขาพี่สียืนยันไม่มีแค่อวยพรให้เขาศึกออกมารอดพ้นโอทภัยยังเชิญเขามากินกาแฟที่บ้านจะโพสต์อะไรมินเมผมเป็นห่วงพูดอะไรก็ควรระวังทิศไพรวันถามกลับพี่สีอันนี้เตือนผมหรือเตือนตัวเองเรื่องควงสองเห็นแล้วอิจฉาอยากให้แบ่งให้ใช่ไหมพี่สีตอบกลับว่าผมเห็นแล้วไม่ได้อิจฉาแต่หมั่นไส้ก่อนจะเปิดหน้าพี่สีมาปะทะกับทิศไพรวันจังๆพอเห็นหน้าปลายสายทิศไพรวันถึงกับรีบยกมือไหว้หัวเราะลั่นโดนหลอกซะแล้วพร้อมเรียกพี่สีหนุ่มจนบอลต้องบอกว่าพี่ชูสีพร้อมทั้งยังขำหนักถามว่าพี่ชูสีคำพูดเป๊ะมากชูสีบอกว่าผมทำการบ้านมาครับพร้อมถามทิศถ้าผมไปบวชสักพรรษาแล้วสึกออกมางานผมจะเยอะเหมือนทิศไหมครับขณะที่ทิศไพรวันยอมรับรายการนี้เขาจึ้งมากเอาสะใจตกไปอยู่ตาตุ่มเลยพร้อมทั้งยังล้วงลึกอารมณ์หลังศึกพี่ทิศอีกต่างหากทิศยอมรับว่ามีผม30วัยชะกันเหมือนโคถึกพร้อมผสมพันธุ์โดยบอลถามว่าถ้าผมกับตั๊กชวนไปเที่ยวอ่างไปไหมทิศรีบปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้เลยปากถึงพี่ตั๊กเบาๆหน่อยเรื่องเที่ยวอ่างแค่ไปข้าวสารคนยังถามไปทำไมไปกินข้าวต้มรอบดึกไม่ได้เหรอถามว่าอยากปักหลักอยู่กรุงเทพมหานครไหมทิศไพรวันตอบว่าไม่อยากอยู่อยากกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่แต่เป็นการกลับบ้านที่มีงานทำอย่างงานรีวิวเรายังทำที่บ้านได้ไลฟ์ได้ตั้งแต่ศึกมารับงาน7หลักได้ไหมทิศไพรวันบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวสรรพากรเข้าไม่ถึง7หลักแค่5หลักแต่มารายการนี้ก็อาจจะได้6หลักถามว่าถ้ามีคนเสนอเล่นซีรีส์วายกับพระมหาสมปองรับไหมหลังศึกแล้วจะรับไหมทิศไพรวันหัวเราะตอบด้วยว่าก็ได้ถ้ากล้าติดต่อมาก็กล้าเล่นให้สภาพขอบคุณที่มาโจ๊กเกอร์แฟมิลี่We'll be right back.